วันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันหรือว่าอาวุธลับในฟอร์ดผมจะทำให้พวงมาลัยหรือว่าล้อรถมันไม่ตรงนะฮะลองดูว่าดิฟล็อกจะเข้าได้ไหมนะฮะผมจะยิงดิฟล็อกนะฮะกดปั๊บตอนนี้ผมอยู่กับเจ้านี่นะฮะด้านหน้าผมก็คือเจ้าฟอร์ดเอลเลสนะฮะ 2.0 ไบเทอร์โบนะครับ213แรงม้าเกียร์10สปีดตัวปี2019ตัวท็อปสุดนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาเผยอาวุธลับของไอ้เจ้าฟอร์ดเอลเลสคันนี้นะฮะว่าอาวุธลับของมันเนี่ยฉกาจฉกรรจ์นะครับมีครบสูตรแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆทั่วๆไปยังไงและความฉลาดความรวดเร็วของอาวุธมันใช้ได้ทันท่วงทีทันเวลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาทุกๆคนมาดูนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในก่อนที่จะเข้าไปดูอาวุธลับของไอ้เจ้ารถคันนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะกดติดตามตรงปุ่มด้านขวาล่างของท่านนะฮะจะเห็นคําว่ากดติดตามแล้วก็มีรูปผมอยู่นะครับกดลงไปตรงนั้นนะฮะกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้หน่อยนะครับตอนนี้นะฮะผมได้อยู่ด้านในของ Ford Everest นะครับนี่ฮะด้านในก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันหรือว่าอาวุธลับใน Ford นะฮะในการบุกตะลุยในการขับเชิงออฟโรดเราจะมาคุยเรื่องอาวุธลับของออฟโรดโหมดในรถที่ให้มาก็จะมีโหมดย่อยๆหลักๆนะครับอยู่4โหมดแล้วก็จะมีดิฟล็อกแล้วก็จะเป็น4สโลก็ถือว่าเพียงพอนะครับสภาพถนนที่ความสูงของรถจะไปได้พอเหลือเฟือนะครับอ้ออีกอย่างนึงลืมพูดไปก็คือ traction control นะครับตัวนี้นะแล้วก็มีควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับ traction control นะครับกับปุ่มควบคุมเสถียรภาพเป็นฟังก์ชันที่แยกออกจากกันนะครับเป็นคนละฟังก์ชันแต่จะเอามาไว้ในปุ่มเดียวกันสามารถที่จะเปิดปิดได้โอเคนะฮะ แล้วเรามาดูหัวใจหลักฟังก์ชันแรกนะครับรถจะถูกตั้งมาเป็นสแตนดาร์ดก็คือเป็นออโต้ระบบจะควบคุมรถให้ในสภาพถนนต่างๆนะครับถ้าเราเลือกฟังก์ชันนี้นะครับระบบทุกอย่างจะควบคุมให้นะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนโหมดเองเลยนะครับเราไม่ได้ที่ขับอย่างเดียวนะครับ ระบบจะเลือกการควบคุมให้ทุกอย่างยกเว้น4สโลยกเว้นดิฟล็อกนะฮะเราจะต้องเข้าเองต่อไประบบที่2นะฮะเป็นระบบสโนว์นะฮะสโนว์ก็คือการไปตามหิมะนะครับบ้านเราไม่มีหิมะเนาะก็จะเป็นโคลนเนาะเป็นโคลนหรือว่าดินลื่นนะครับตัวนี้ก็คือโหมดแซนนะครับโหมดทรายนะครับเวลาเราเปลี่ยนโหมดนะฮะหน้าจอก็จะขึ้นนี่นะฮะขึ้นให้เรารู้ว่าเราเข้าโหมดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจเลือกตั้งเป็นออโต้นะครับแล้วก็ขี่เข้าไปได้เลยนะครับรถก็จะปรับการควบคุมให้เองโดยอัตโนมัติผ่านแท็กชั่นคอนโทรลนะครับทีนี้นะครับเรามาดูว่าในโหมดต่างๆของอาวุธใน Ford นะครับจะยิงดิฟล็อกได้หรือเปล่านะครับเช่นโหมดออโต้นะครับผมจะลองยิงดิฟล็อกดูนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะแล้วก็ดิฟล็อกจะทำงานได้เร็วหรือเปล่าเพราะว่ารถบางรุ่นนะฮะกว่าจะยิงดิฟล็อกได้นะฮะต้องขยับหน้าทีขยับหลังทีนะครับแล้วก็จะต้องพวงมาลัยจะต้องตรงนะฮะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูว่า Ford Everest จะยิงดิฟล็อกได้เร็วขนาดไหนนะฮะผมจะกดแล้วนะฮะดูที่หน้าจอนะครับว่าจะเข้าไม่เข้านะฮะกดปั๊บนี่ฮะดิฟล็อกเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเห็นสังเกตว่านี่ฮะจะมีสัญลักษณ์ดิฟล็อกขึ้นนะครับคราวนี้ผมจะกดออกนะฮะกดแล้วครับออกแล้วนะฮะเข้าออกได้รวดเร็วนะฮะทันใจมากทีนี้นะฮะผมจะทำให้พวงมาลัยหรือว่าล้อรถมันไม่ตรงนะฮะล้อรถจะไม่ตรงแล้วนะฮะหมุนคือหมุนพวงมาลัยหนีไปนะครับลองดูว่าดิฟล็อกจะเข้าได้ไหมนะฮะผมจะยิงดิฟล็อกนะฮะก็ยังเข้าได้นะฮะเดี๋ยวออกก่อนนะฮะผมจะออกแล้วนะฮะนี่ฮะออกไม่เกี่ยวนะครับพวงมาลัยจะตรงหรือไม่ตรงไม่เกี่ยวนะครับแต่รถบางรุ่นบางค่ายบางคันนะครับพวงมาลัยหน้าล้อหน้าจะต้องตรงนะฮะดิฟล็อกถึงจะเข้าได้ลองโหมดที่2นะฮะว่าดิฟล็อกจะเข้าได้ทุกโหมดหรือเปล่านะครับนี่โหมดแซนนะครับผมจะยิงดิฟล็อกโหมดแซนก็เข้าได้นะฮะออกครับแซนเอาเมื่อกี้โหมดสโนว์นะโทษทีนะอันนี้โหมดแซนนะโหมดสเตย์ไซน์นะผมจะยิงดิฟล็อกนะฮะนี่ฮะดิฟล็อกเขาเร็วมากนะฮะออกเร็วมากนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นโหมดร็อกนะฮะก็คือหินนะฮะโหมดนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าใช้อัตราทดเยอะเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าจะต้องใช้เฟือง อีกลูกหนึ่งนะครับอัตราทดจะเยอะขึ้นนะครับจะใช้ควบคู่กับโหมด4สโลจะเข้าโหมดนี้ได้จะต้องเป็นเกียร์เอ็นนะครับเข้าเป็นเกียร์เอ็นนะผมจะหมุนไปที่โหมดร็อกนะฮะโหมดร็อกนี่นะฮะโหมดร็อกนะฮะเข้า4สโลจึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องเป็นเกียร์ N นะครับเป็นเกียร์ N แล้วเข้า4โล
นะฮะโหมดล็อกถึงจะทำงานถ้าเราจะออกนะฮะเราก็กดออกธรรมดานะครับหมุนตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับง่ายๆนะครับออกเร็วนะฮะเข้าเร็วออกเร็วนี่ก็คืออาวุธจัดหนักจัดเต็มของ Ford สาย 4x4 ก็จะรู้นะฮะว่ามันเป็นยาวิเศษพูดง่ายคือมันเป็นยาวิเศษนะฮะมันใช้ได้ชั่วคราวนะครับแล้วก็ต้องรีบปลดออกนะครับถ้าเกิดเราลืมมันจะร้อนแล้วก็แน่นอนฮะเฟืองไหม้แน่นอนนะครับถึงขั้นใส่ดิบล็อกเนี่ยทางมันจะต้องแบบโหดมากคือจะต้องดิ้นทุรนทุรายที่จะเอาชีวิตรอดจากหลุมจากโคลนจากบ่อตรงนั้นไปให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณลืมปิดนะฮะแน่นอนนะฮะมันจะพังนะครับพังแน่นอนนะครับคือวันนี้นะครับผมมาเผยนะครับเผยอาวุธลับของ Ford Everest แล้วก็มาทำให้ดูว่าใช้งานได้ทันท่วงทีไหมนะฮะถ้าเกิดในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นนะครับผมเห็นนะบางรุ่นขยับหน้าทีนึงกว่าจะเข้าได้ขยับหลังทีนึงกว่าจะเข้าได้พอเข้าเสร็จต้องรอเป็นนาทีเป็น2นาทีนะครับกว่าจะออกจากดิฟล็อกได้ก็ต้องมาขยับก็ต้องมาหมุนล้อให้ตรงนะล้อหน้าก็ต้องหมุนให้ตรงนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เนาะแต่ผมเนี่ยแต่ผมคิดว่าฟอร์ดเนี่ยมันเร็วมากนะครับมันเร็วมากแต่รถรุ่นใหม่มันก็แทร็กชั่นมันดีทุกอย่างมันดีนะครับทุกอย่างมันขับได้สบายพูดง่ายเนาะ คนที่ชอบการลุยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะกดติดตามในช่องนะฮะกดติดตามในช่องนะครับนายแซมนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็กดถูกใจให้หน่อยเนาะดูแล้วเนาะกดถูกใจกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามีคนติดตามเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆทำคลิปมาให้ดูกันเรื่อยๆเนาะไม่ใช่ดูไปแล้วไม่มีใครกดติดตามสักคนนะยอดดูก็น้อยคนกดติดตามก็น้อยมันก็เสียกำลังใจกันเนาะครับเนาะโอเคนะอย่าลืมนะฮะคลิปนี้น่าจะมาคุยกันแค่นี้นะอย่าลืมนะครับขอร้องนะกดติดตามให้หน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณครับลากันไปก่อนแล้วครับ